โดยหลักการที่ไปดูมานะคะจับดิไปดูที่ปูนซีเมนต์นะคะปูนซีเมนต์ท่าหลวงให้โอกาสนะคะแล้วก็ได้แนะนำนะคะในการทำเซฟตี้โดโจหรือว่าการฝึกอบรมเพื่อให้เขาเห็นสถานการณ์จริงอย่างไรนะคะก็ถ้าเกิดว่าปูนเจ้าหน้าที่ของปูนซีเมนต์ท่าหลวงได้ดูคลิปนี้นะคะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยไม่สามารถเผยแพร่ได้นะคะก็รบกวนคอมเมนต์บอกดิด้วยดิจะลบคลิปนี้ให้ทันทีนะคะแต่ว่าณขณะที่ดูเนี่ยเขาก็บอกว่าสามารถถ่ายวิดีโอได้และดิก็เห็นว่าถ้าเกิดเพื่อนๆนะคะชาว Instant Knowledge หรือว่าเพื่อนๆที่ทำระบบ ISO 14000หรือว่า ISO 9001หรือว่าOSHA 18000นะคะแล้วจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยอาจจะเห็นตัวอย่างตรงเนี้ยแล้วมันเป็นวิทยาทานเป็นเรื่องที่สามารถไปประยุกต์ใช้ได้นะคะไปดูกันเลยว่าวันที่ดิบดูในเรื่องของ Safety Dojo ที่ปูนซีเมนต์ท่าหลวงเนี่ยมีสเตชันอะไรบ้างและสอนอะไรแล้วบ้างไปดูกันเลยค่ะค่ะสำหรับคำถามแรกว่าทำไมเราต้องใส่หมวกเซฟตี้นะคะหน่วยของโดโจตรงนี้ก็ทำให้ดูนะคะซึ่งก็คือการเอากระถางเนี่ยแทนหัวของเราซึ่งเชื่อว่ากระถางเนี่ยรับรองว่าแข็งกว่าหัวของเราแน่นอนนะคะแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ใส่หมวกเซฟตี้แล้วมีการเรียกว่าอุปกรณ์ตกมานะคะซึ่งตัวอย่างเนี่ยเป็นเพียงค้อนนะคะเห็นไหมเป็นค้อนนะคะซึ่งหนักเพียง1กิโลกรัมและตกเพียงตึกจากชั้น2มาชั้น1แค่นั้นนะคะถ้าเรียกว่าถ้ากระถางเนี่ยซึ่งเป็นหัวของเราโดยที่ไม่ได้ใส่อุปกรณ์เซฟตี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะดูกันช้าๆเลยค่ะนั่นแหละค่ะหัวของเราก็จะเป็นอย่างนี้แหละเป็นเหมือนกระถางนี้นะคะอ่ะทีนี้เรามาลองใส่หมวกเซฟตี้ดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอ่ะถ้าหมวกเซฟตี้คุมกระถางนะคะแล้วค้อนเนี่ย1กิโลกรัมตกจากพื้นที่จากชั้น2มาชั้น1นะคะก็คือประมาณ4เมตรเองแต่อันนี้คือตัวอย่างของหมวกที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะถามว่าป้องกันได้ไหมป้องกันได้แต่มันอาจจะยุ่งเขาเลยดุ้งย่นใบเมื่อใช้หลายๆครั้งนะคะทางที่ดีก็ใช้หมวกที่เป็นมาตรฐานดีกว่าอ่ะมาดูกันเลยค่ะว่าถ้าสถานการณ์เดิมนะคะเมื่อใส่หมวกเซฟตี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะดูกันเลยดูสิตกมาแล้วตกมาแล้วค้อนตกมาแล้วอ่ะดูกันเลยค่ะอันนี้ดูจริงๆแล้วนะคะโอเคแต่หมวกกระเด็นนะแต่ว่ากระถางไม่เป็นอะไรทางที่ดีก็ควรต้องใส่สายรัดคางด้วยตรงนี้ก็จะช่วยสอนได้นะคะอ่ะทีนี้เรื่องของการวางบันไดบนพื้นต้องวางบนพื้นเรียบนะคะเพราะว่าถ้าพื้นเกิดการเอียงจะเกิดอะไรขึ้นดูพี่คนนี้นะคะเขาก็ขึ้นไปบนบันไดนะคะซึ่งข้างล่างเนี่ยเป็นเบาะลมเมื่อพื้นเอียงค่ะเห็นป่ะอย่างก็เล่นสวนสนุกเลยเนอะเราขึ้นบันไดเราไม่ได้ขึ้นไปเล่นอย่างนี้ไงเราต้องขึ้นไปแล้วบาลานซ์ตัวเพื่อจะทำงานเปลี่ยนสายไฟทำงานบนที่สูงต่างๆนะคะเราก็ควรวางบันไดบนพื้นตรงบนพื้นเรียบเพราะว่าถ้าวางบนพื้นที่มีลักษณะการเอียงเพียงเล็กน้อยนะคะบันไดก็จะเอียงเหมือนอย่างที่ทุกๆท่านเห็นนะคะเหมือนสวนสนุกเลยโยกไปโยกมานะคะตรงเซฟตี้โดโจฐานนี้ก็สอนไว้เรื่องของการวางบันไดต่อมาเมื่อลูกโลหนีบมือจะรู้สึกเช่นไรนะคะเขาก็จะมีลูกโลนะคะลูกโลอันขนาดเล็กแล้วก็มีตัวหมุนนะคะให้คนที่ทดลองเนี่ยคือเอามือใส่เข้าในเครื่องลูกโลเนี่ยทำการหมุนเองเลยแล้วจะรู้ว่าความเจ็บปวดเป็นยังไงนะคะสำหรับพนักงานที่ต้องไปทำงานเกี่ยวกับโรลเลอร์ต่างๆนะคะก็จะได้รู้ว่าอย่าเอามือเข้าไปใกล้นะคะเพราะว่าจะเห็นข่าวต่างๆที่เกิดการเครื่องบดลูกชิ้นบดมือบ้างนะคะให้สัมผัสความเจ็บตรงนี้ต่อมาถ้าของติดโรลเลอร์ล่ะเราจะยื้อได้ไหมถ้าเราเสียดายของนะคะเราลองมาสู้กับโรลเลอร์นี่อันนี้ไม่ใหญ่เลยนะถ้าโรงงานอุตสาหกรรมอาจจะใหญ่กว่านี้เมื่อของติดโรลเลอร์นะคะเราก็จะให้พนักงานที่ทำการทดลองเนี่ยยื้อแข่งกับโรลเลอร์ดูว่าเราสามารถดึงของออกจากโรลเลอร์ตัวเนี้ยได้หรือไม่นะคะก็คืออ่ะลองดึงนะคะตัวของเจ้าหน้าที่เองอาจจะดึงให้ดูแต่ว่าถ้าอยากให้สัมผัสความรู้สึกจริงก็ให้พนักงานดึงต่อมาถ้านิ้วติดโซ่เฟืองก็คือนิ้วเข้าไปในโซ่เฟืองเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะก็มีตัวอย่างก็คือมีตะเกียบแทนโซ่เฟืองให้ดูนะคะก็จะเละค่ะก็จะเป็นเละเลยแหละนะก็เพื่อป้องกันพนักงานในการเอานิ้วเข้าไปใกล้หรือว่าการใส่โซ่เฟืองที่มีการหมุนโดยที่ไม่มีตัวครอบอะค่ะจะสอนเรื่องนี้นะคะต่อมาถ้านิ้วเข้าเฟืองล่ะจะเป็นยังไงนะคะก็ใช้ตะเกียบแทนเฟืองเช่นเคยนะคะเข้าเฟืองนี่มี2มุมนะถ้าเข้าด้านข้างก็เละแบบเละเป็นแบบแตกเป็นริ้วๆอะค่ะแต่ถ้าเข้าด้านบนเละกว่าเดิมนะคะไม่อยากจะจินตนาการว่าถ้าเป็นนิ้วเราเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะก็ให้เขาเห็นสถานการณ์เบื้องต้นเห็นว่าถ้ามันเป็นเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะทำไมต้องใส่รองเท้าเซฟตี้คะหน่วยนี้ก็จะคล้ายๆเรื่องของหมวกเซฟตี้นะคะแต่เปลี่ยนเป็นรองเท้านะคะใช้
ใช้ไม้แทนนิ้วนะคะอันนี้ใส่รองเท้าผ้าใบธรรมดาที่ไม่ได้เป็นหัวเหล็กนะคะของนี่ประมาณ20กิโลเนาะซึ่งไม่หนักเลยอ่ะตกลงไปเป็นยังไงบ้างอ่ะดูสิถ้านิ้วเรานะคะถ้าไม้เนี่ยเป็นนิ้วเราเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆเลยนะคะอ่ะตรงนี้แตกเป็นริ้วค่ะดูภาพข้างหลังก็ได้เท้าเลือดไหลนะคะอ่ะเขาก็เลยเปลี่ยนให้ดูว่าถ้าไม้เหมือนเดิมสเปคเดิมนะคะแต่เปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเท้าเซฟตี้เนี่ยเมื่อของ20กิโลตกซึ่งไม่สูงเลยนะตกประมาณครึ่งเมตรนะคะจะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ไม่ได้ถ่ายตอนผลลัพธ์ให้ดูนะคะแต่ก็คืออ่ะตรงตกมาปุ๊บตกมาตกลงมาค่ะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะรองเท้าเลื่อนนะคะนิ้วไม้ที่แทนนิ้วก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมตอนอันสุดท้ายเป็นเรื่องของระบบนิวเมติกนะคะระบบลมเนี่ยการปิดแล้วเอาไปสัมผัสเลยเนี่ยไม่ได้นะคะต้องปล่อยลมออกก่อนเขาก็แสดงตัวอย่างให้ดูว่าเราปิดวาล์วแล้วเรียบร้อยแล้วนะนะคะอ้าวลองจับสัมผัสดูจับทำงานดีดเห็นไหมคะจะมีการดีดเพราะว่ายังมีลมค้างอยู่ทางที่ดีนะคะวิธีที่ถูกต้องจะต้องปิดวาล์วแล้วก็ปล่อยลมออกค่ะเพื่อที่จะไม่ทำให้เกิดการสะบัดหรือการดีดอีกนะคะอันนี้ก็เป็นหน่วยงานโดโจที่ไปดูมานะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่หาได้ในโรงงานอุตสาหกรรมของเราแล้วก็ทำให้พนักงานเนี่ยเห็นภาพจริงๆนะคะเขาก็จะได้รู้สึกกลัวแล้วก็รู้สึกจินตนาการนะคะว่าถ้าเป็นสถานการณ์จริงเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็ลองไปประยุกต์ใช้ดูนะสุดท้ายต้องขอขอบคุณบริษัทปูนซีเมนต์ไทยท่าหลวงมากนะคะสำหรับตัวอย่างดีๆเพื่อเป็นประโยชน์กับโลกมนุษย์นะคะแล้วก็องค์กรอุตสาหกรรมต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ